สมาร์ทโฟนนะคะที่ให้หน้าจอมาถึง10บิตตัวนี้นะคะ wow. เพราะฉะนั้นในตัวสมาร์ทโฟนเองเนี่ยก็เริ่มมีนะคะนวัตกรรมเข้ามาแล้วใน Apple เองมาดูกันในส่วนของตัวค่าบิตนิดนึงค่ะซึ่งบิตตัวนี้นะคะก็คือเป็นหน่วยที่ใช้แสดงผลข้อมูลทางดิจิตอลนั่นเองสำหรับตัวค่าบิตตัวนี้ค่ะถ้ายิ่งมีค่าบิตสูงก็ยิ่งให้คุณภาพความละเอียดของสีเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นก็คือเหมือนจะมีสีในการไล่เฉดสีเนี่ยที่สูงขึ้นเนียนขึ้นแล้วก็ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นเอง wow. เอาเป็นว่าเดี๋ยวชมพูให้ดูกราฟิกอันนี้ดีกว่าค่ะเพื่อที่ได้เข้าใจมากขึ้น okay. ชมพูจะไม่ลงรายละเอียดลึกนะคะเกี่ยวกับตัวColor Bit ตรงนี้ไปดูภาพกันค่ะสำหรับภาพนี้นะคะก็จะแบ่งบิตของแต่ละเฉดสีเนี่ยออกชัดเจนในอินโฟกราฟิกนี้นะคะชมพูจะใช้เป็นสีขาวกับสีดำเพื่อให้เราเนี่ยมีความเข้าใจมากขึ้นเรามาดูกันที่1บิตนะคะ1บิตเนี่ยเราจะเห็นได้เห็นชัดเลยว่าสีดำก็คือสีดำเลยสีขาวก็คือเป็นสีขาวเลยพอเริ่มมาเป็น2บิตนะคะตัวนี้ก็จะแบ่งเป็น4เฉดสีนั่นเองนะคะก็จะเห็นได้ชัดว่ามันจะไม่ได้เริ่มเป็นแค่สีดำอย่างเดียวหรือสีขาวอย่างเดียวละจะมีการปรับนะคะสเกลของสีเนี่ยที่มีลำดับสีที่มากยิ่งขึ้นพอเริ่มมาเป็น8บิตนะคะโหอันนี้สีเยอะเลยมาให้ถึง256เฉดสีเลยเรียกได้ว่าลำดับช่องเนี่ยการแบ่งสีเนี่ยก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสเกลสีเนี่ยก็จะมีความสมูทมากยิ่งขึ้นแต่พอมาไปเป็น10บิตเห็นไหมคะความเนียนของสีเนี่ยมันมีความละมุนมากขึ้นเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมนะคะเห็นภาพในชีวิตจริงที่ไม่ได้แบ่งเป็นชั้นสเกลเหมือนอินโฟนี้มากยิ่งขึ้นก็เราจะพาไปชมภาพนี้กันค่ะภาพนี้นะคะก็เป็นภาพพระอาทิตย์ตกนะคะจะเป็นภาพที่แสดงบนหน้าจอ8บิตกับหน้าจอ10บิตเราจะเห็นได้เด่นชัดเลยคุณผู้ชมเห็นนะคะว่าความแตกต่างมันคืออะไรรู้หรือเปล่าหรือเปล่านี่เลยค่ะนั่นก็คือในเรื่องของตัวสเกลชั้นสีของแสงพระอาทิตย์นั่นเองคือถ้าเป็นตัว8บิตเนี่ยเราจะเห็นเป็นเส้นตัดขอบสีอยู่ก็จะเห็นเป็นชั้นเลเยอร์เลยแต่พอมาเป็น10บิตเนี่ยมันจะสมูทเนียนเลยเรามาดูประโยชน์กันบ้างดีกว่านะคะว่าการที่เรามีค่าสีเยอะๆนะคะหรือว่าหน้าจอของเราเนี่ยมีจำนวนบิตเยอะๆมีประโยชน์ยังไงบ้าง wow. 1. นะคะสำหรับใครที่เป็นสายงานอาร์ตเวิร์กเนี่ยที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้หน้าจอที่ค่อนข้างมีค่าสีตรงแบบมากๆช่วยในเรื่องของการแต่งภาพใน Photoshop หรือว่าการทำกราฟิกต่างๆเนี่ยในเรื่องของสีเนี่ยค่อนข้างสำคัญอยู่พอสมควรแล้วก็ใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการปัดถ่ายภาพแต่งภาพเนี่ยทางOppo เองเขาก็เหมือนกับว่าคิดมาดีแล้วว่าแบบเอามาให้เราว่าถ้าเราใช้งานทางด้านนี้มันคุ้มมากจริงเพราะว่าทาง Oppo Find X2 Series รุ่นนี้นะคะสามารถที่จะถ่ายรูปเป็นไฟล์ RAW ให้ความละเอียดของสีเนี่ยถึง12บิตด้วยกันปกติจะไปแต่งภาพทีก็ต้องไปแต่งในคอมใช่ไหมก็สามารถที่จะแต่งในสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวจบได้เลย2มีประโยชน์ในเรื่องของการดูวิดีโอต่างๆที่จะทำให้เราได้รับอรรถรสสำหรับภาพที่แบบเป็น 4K 8K นะคะหรือว่าภาพเป็น HD Plus หรือ 4HD ต่างๆที่จะทำให้เราเนี่ยดูภาพสีสันสวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยค่าสีที่มีให้เรามากถึง 1,000 ล้านสีกับหน้าจอ10บิตนี้นี่เองค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะชมพูได้พูดถึงคอนเทนต์ที่เป็นแบบวิดีโอไปแล้วนะคะซึ่งสำหรับตัว Oppo เองในรอบนี้บอกเลยว่าเขาไม่หมดในเรื่องของหน้าจอเพียงเท่านี้แน่นอนค่ะเพราะเขายังได้ใส่ชิปนะคะที่ประมวลภาพที่เพิ่มประสิทธิภาพในการรับชมวิดีโอมากขึ้นไปอีกนะคะกับ O1 Ultra Vision Engine นะคะที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการรับชมคอนเทนต์นะคะที่มีความละเอียดสมมติว่าเราดูคอนเทนต์ที่ประมาณ HD พอเราเปิดในเครื่องนี้ค่ะOppo Find X2 Series เนี่ยก็จะทำให้เราได้รับชมวิดีโอเป็นแบบ 4HD หรือว่าเป็นแบบ 4K นะคะก็สามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพความละเอียดของการรับชมคอนเทนต์เนี่ยที่สูงขึ้นนั่นเองและก็จะมีอีกฟังก์ชันนึงนะคะกับ Motion Clear สมมติว่าการภาพการเคลื่อนไหวของคลิปวิดีโอนั้นมีเพียงแค่30เฟรมเรทระบบซอฟต์แวร์ตัวนี้ค่ะก็จะปรับคลิปวิดีโอนั้นให้เป็นแบบ60เฟรมเรทหรือว่า120เฟรมเรทโดยอัตโนมัติก็ปรับแล้วแต่ความเหมาะสมของคลิปวิดีโอนั้นไม่ว่าเราจะย้อนดูคลิปวิดีโอที่ผ่านมาแล้วเมื่อ10ปีความละเอียดไม่ได้เยอะเหมือนกับเท่าคอนเทนต์ในช่วงปัจจุบันนี้เราก็สามารถที่จะรับชมคอนเทนต์นั้นนะคะให้มีความละเอียดได้เท่ากับตอนนี้มีความคมชัดของภาพมากยิ่งขึ้นโหถือว่า Oppo ทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวสำหรับเรื่องนี้ค่ะ
แต่ค่ะ Oppo นะคะก็ยังไม่ได้หมดในเรื่องของหน้าจอแค่เพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าเขาได้ใส่ในเรื่องของ Refresh Rate เนี่ยมาให้ด้วยสูงถึง 120Hz ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าสำหรับ 120Hz เนี่ยอาจจะมีออกกำลังบ้างแล้วนะคะอย่างแบรนด์ที่เพิ่งออกไปมาเมื่อไม่นานนี้นะคะก็ปรับได้เพียงแบบ Full HD แล้วก็ใช้เป็นแบบ 120Hz แต่สำหรับ Oppo ค่ะสามารถใช้ได้เป็นแบบ Full HD พัดได้เลยในหน้าจอ 120Hz แล้วก็สามารถปรับเป็น 60Hz ได้ด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าใช้หน้าจอแบบ 120Hz แบบเต็มประสิทธิภาพไปเลยพร้อมกับรองรับการตอบสนองนะคะของการสัมผัสหน้าจอถึง 240Hz กับTouch Sensing Rate นะคะตัวนี้ก็เรียกได้ว่าสัมผัสไปตามมือแล้วก็ไวกว่าหน้าจอไปอีกเพราะฉะนั้นตัวนี้จะมีประโยชน์อย่างมากเลยล่ะค่ะในเรื่องของการเล่นเกมการแข่งรถการยิงปืนต่างๆก็บอกเลยว่าตัวนี้หูเร็วที่สุดแล้วเร็วที่สุดเร็วกว่านี้นะคะก็ต้องไปขับฟาสต์แล้วล่ะค่ะสำหรับราคา Oppo Find X2 Series 5G นะคะต้องบอกแบบนี้เลยว่าตัวน้องเนี่ยมาด้วยกันทั้งหมด2สีที่วางจำหน่ายนะคะนั่นก็คือสี black หรือว่าสีดำแล้วก็สีโอเชียนที่โชว์อยู่ตรงนี้นะคะเนื้อผิวสัมผัสของเขาเนี่ยเป็นแบบกระจกนะคะหรือว่า glass นั่นเองตัวนี้ราคาอยู่ที่ 33,990 บาทสำหรับตัวโปรค่ะราคาอยู่ที่ 49,990 บาทมาด้วยกันทั้งหมด2สีนั่นก็คือสี black แล้วก็สี orange ซึ่งตัวนี้นะคะเป็นสี limited edition ค่ะหรือเรียกอีกชื่อนึงว่า vegaนั่นเองค่ะโหราคาไม่น้อยอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับตัวโปรใน Oppo Find X2 Pro Series 5G ตัวนี้ก็ราคาหลัก 40,000 ยูเหมือนกันแต่ถ้าในสมาร์ทโฟนในท้องตลาดที่มีอยู่ตอนนี้เป็นรุ่นเรือธงเหมือนกันนี่เรทราคานี้ให้หน่วยความจำมาใกล้เคียงกันมีรุ่นไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะในรุ่นแรกนะคะนั่นก็คือ iPhone 11 Pro Max นะคะตัวนี้ให้ความจำมาอยู่ที่256GB ในราคา 45,900 บาทตัวที่2ค่ะ Samsung Galaxy S20 Ultra 5G ให้รอมนะคะมาอยู่ที่128GB ราคา 39,900 บาทและตัวสุดท้ายค่ะเพิ่งเปิดตัวไปล่าสุดนี่เองนะคะกับ Huawei P40 Pro Plus นั่นเองที่เปิดตัวไปนะคะต่างประเทศยังไม่เข้ามาไทยนะคะราคาที่ 1,399 ยูโรนะคะถ้าเกิดคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ 50,000 บาทแต่ถ้าเกิดเมื่อเทียบกับปีๆที่ผ่านมานะคะคิดว่าราคาเข้าไทยจริงก็น่าจะอยู่ประมาณ 40,000 กว่าบาทค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ Oppo Find X2 Series 5G นะคะที่ให้หน้าจอมาแบบจัดเต็มทั้งในเรื่องของ True Brilliant Display 1,000 ล้านสีหน้าจอแบบ10ปีรวมไปถึงหน้าจอ Refresh Rate โอ้โหที่ให้มาแบบเยอะมากๆในเรื่องของหน้าจอพูดกันไม่หวั่นไม่ไหวนะคะให้กันมาแบบคุ้มราคาจริงๆค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวชมพูก็จะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะสำหรับตัวรีวิวทั้ง2รุ่นนี้นะคะวันนี้ชมพูต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ